ปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาโลกแตก มีเพื่อนบ้านดีเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะแล้วเคยถูกไหมลอตเตอรี่รางวัลที่1ไม่เคยเป็นยังไงไม่รู้แต่ก็อยากจะถูกเหลือเกินแต่ก็ไม่ได้อยากจะถูกอันนี้ไม่เอาไม่ได้อยากจะถูกกินขนาดนี้พูดอย่างนี้อันนี้โหดเกินนะอ่ะทำอะไรบ้างไปดูคลิปบันทึกเอาไว้หน่อยครับเนี่ยโอ้มาตะโกนกันแบบมือก็เหมือนกับทำอะไรจะปลดกางเกงหรือจะทำอะไรเมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้เป็นคลิปหลักฐานที่ผู้เสียหายเขานำไปร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายไหมต้องรอดพี่เอกภพมี3คลิปคลิปแรกกับคลิปที่3เหมือนที่เราฟังเสียงไปบางช่วงบางตอนเป็นภาพผู้ชายคนนี้ตะโกนยืนด่าอยู่หน้าบ้านฝั่งตรงข้ามหาว่าทำให้เขาเดือดร้อนเสียเงินไป 4,000 เอาคลิปที่2ล่ะเป็นภาพหลังจากที่มีคนมาส่งของที่บ้านของผู้เสียหายค่ะแล้วก็มีรถคันหนึ่งขับมาจอดหน้าบ้านจากนั้นเร่งเครื่องยนต์จนเสียงดังแช่ไว้แบบนั้นสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ขับออกไปจากนั้นภาพเหมือนจะวนกลับมาอีกรอบนึงรถคันเดิมเลยค่ะแถมเร่งเครื่องยนต์เหมือนเดิมเลยมันรบกวนเขาอ่ะพอทำแบบนี้เสร็จก็ขับออกไปค่ะทางผู้เสียหายบอกว่าต้องทนแบบนี้มา2ปีแล้วนะแรกๆก็แค่ตะโกนด่าค่ะหลังๆหนักนะคุณถึงขั้นคุกคามบุกมาจะทำร้ายร่างกายด้วยจนตัวเองกังวลเรื่องของความปลอดภัยต้องพาลูกหนีออกมาจากบ้านที่สำคัญเคยไปแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่แล้วนะแต่ว่าตำรวจอ้างว่าแบบนี้ค่ะว่ามันทำอะไรไม่ได้อ้าวตำรวจทำอะไรไม่ได้แล้วจะให้ตัวเองทำยังไงต่อล่ะคือทุกวันนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดนี่แหละค่ะก็เหมือนหลายๆเหตุการณ์ไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็บอกทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ทำไปถึงขั้นแบบเลือดตกยางออกมันยังไม่มีเหตุมันยังไม่มีความเสียหายเหมือนมาตะโกนด่าเฉยๆแต่ความจริงมันก็มีเรื่องเดือดร้อนรำคาญนี่ใช่ไหมได้ถูกไหมมันมีเรื่องเดือดร้อนรำคาญอยู่นี่แค่เขาอยากจะทำจริงเขาก็ทำได้แหละเอาจริงๆก็เดี๋ยวลองดูหลายครั้งแต่เดี๋ยวพี่เอกภพมาถึงปุ๊บเดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวคืบครับมาครับลงเลยมาเอาเริ่มเลยเริ่มพิมพ์ไปแจ้งความเลยบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าหากเราเจอแบบนี้มา2ปีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแถมกลัวด้วยนะวันดีคืนดีขู่จะทำร้ายร่างกายซะงั้นน่ะ